นี่กิ่งหม่อนนะคะที่เราตัดมาปักชำไว้นี่ไม่ถึง7วันมั้งเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องไปดูวันอีกทีว่าถึง7วันไหมพอปักชำแล้วแล้วก็เราใส่ถุงนะคะมัดปากถุงนี่ทำแบบควบแน่นค่ะเสร็จแล้วมาเปิดวันนี้มาเปิดปากถุงดูออกลูกแล้วโอ้โหต้นหม่อนนี่ปักชำง่ายมากเลยอันนี้จะเป็นต้นที่เราตัดไว้นะคะต้นใหญ่ต้นมันใหญ่อยู่แต่ว่าถ้าไม่ตัดนะคะเขาก็จะไม่แตกยอดดูดินี่ส่วนที่ตัดไปวันนั้นนะคะตัดไปนี่เขาก็จะมาออกมานี้ออกมานี่นี่โอ้ยออกมาเยอะอยู่นะ